Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการที่สอนภาษาอังกฤษนะครับให้คุณได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษพร้อมตัวอย่างจริงง่ายๆใน5นาทีนะครับวันนี้เป็นเหตุการณ์เรื่องราวที่เพื่อนชาวต่างชาติต้องการจะซื้อรถแล้วมาขอคำแนะนำจากเราเราจะอธิบายให้เพื่อนชาวต่างชาติเรื่องการซื้อรถเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรไปดูกันเลยครับ Good afternoon Sarah Are you looking for a new carYes, I think it's time to buy a new car because my old one has so many problems. What car do you want to buy? I don't have a clue. Can you give me a suggestion? มาดูกันนะครับว่าเมื่อเพื่อนชาวต่างชาติยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกรถหรือจะซื้อรถอะไรดีนะครับเขาก็จะพูดว่า I don't have a clue นะหรือ I haven't decided yet หรือพูดอีกแบบนะครับว่าI haven't chosen yet. ทั้ง3ประโยคนี้ความหมายเดียวกันนะครับนั่นก็คือว่าผมหรือฉันยังไม่รู้เลยวันนี้เราจะแนะนำในเรื่องเลือกซื้อรถขนาดเล็กก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับว่า I would suggest that you buy a small city car if you don't usually have a long distance drive. นะฮะแปลว่าผมแนะนำว่าคุณน่าจะซื้อรถขนาดเล็กสำหรับใช้ในเมืองถ้าคุณไม่ค่อยได้เดินทางไกลนักและอาจจะให้เหตุผลต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับว่า Besides, it is a fuel-saving car. Its maintenance is not expensive either. แปลนะครับว่าซึ่งนอกจากจะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันแล้วค่าดูแลรักษาก็ไม่แพงด้วยพูดทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับ I would suggest that you buy a small city car if you don't usually have a long-distance drive. Besides,It is a fuel-saving car. Its maintenance is not expensive either. มาทบทวนคำศัพท์ที่ใช้กันนะครับ City car รถสำหรับใช้ในเมือง A fuel-saving car รถประหยัดน้ำมัน Maintenance ดูแลรักษา Can you give me a suggestion? I would suggest you to buy a small city car if you don't usually have a long drive. Besides, it is a fuel-saving car.Its maintenance is not expensive either. It sounds interesting. Which brand of car would be best? เพื่อนต่างชาติยังมีเรื่องเกี่ยวกับยี่ห้อรถที่น่าสนใจนะครับเขาก็อาจจะถามเราว่า Which brand of car would it be the best? นะฮะก็คือว่าซื้อรถยี่ห้อไหนหรือรถยี่ห้อไหนถึงจะดีที่สุดนะฮะเราก็จะตอบด้วยประโยคนี้นะฮะเป็นคำแนะนำ When buying a carI consider its design, its price, and its after-sales service. นะฮะแปลเป็นไทยว่าเมื่อเวลาผมจะซื้อรถผมก็จะเลือกพิจารณานะครับ design หรือการออกแบบ price ราคาและ after-sales service หรือการบริการหลังการขายนั่นเองนะครับอาจจะต่ออีกนิดนึงนะครับว่า I would get a driving test before buying too. นะฮะแปลว่าและผมก็จะทดลองขับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อด้วยนะครับลองพูดกันอีกทีนะครับคราวนี้ทั้งหมดเลยนะฮะ When buying a car, I consider its design, its price, and its after-sales service. I would get a driving test before driving too. นะฮะคำศัพท์ที่ควรจดจำไว้ก็คือ design นะฮะออกแบบ after-sales service การบริการหลังการขายและ driving test การทดลองขับWhich brand of car would be best? When buying a car, I consider its design, its price, and its after-sales service. I would get a driving test before buying too. เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝึกทบทวนพูดอยู่บ่อยๆนะฮะการพูดภาษาอังกฤษก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปซึ่งผมเชื่อว่าคุณทุกคนสามารถทำได้แน่นอน Yes, you can.แล้วกลับมาพบกับ Yes You Can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes You Can Oh Yes You Can